ช่วงไขข่าวสนับสนุนโดยควายทองช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์การเกษตรยาจุดกันยุงห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงชมรมเกษตรปลอดสารพิษในเครือ TGA กรุ๊ปมาถึงช่วงที่2ของรายการครับในช่วงของไขข่าวนะครับแต่นี้เรามาติดตามประเด็นข่าวในแวดวงการลูกทุ่งกันเลยครับข่าวแรกนี้นะครับเป็นเรื่องของโชคชะตาฟ้าลิขิตของนักร้อง2คนที่มาจาก2บ้านนะครับก็คืออาสยามและก็แกรมมี่โกนะครับก็คงจะเป็นที่น่าเหลือเชื่อนะครับเพราะว่านักร้อง2สาวนี้เคยผ่านเวทีการประกวดวัยไทยลูกทุ่งมาแล้วและที่สำคัญคือประกวดเวทีเดียวกันและก็ตกรอบมาด้วยกันนะครับผ่านกันมาหลายปีทั้งเธอทั้ง2คนเนี่ยนะครับก็เรียกว่าโคจรมาเจอกันแต่ว่ามาออกอัลบั้มและก็ประสบความสำเร็จด้วยกันทั้งคู่เลยถึงแม้ว่าจะตกรอบมาก็ตามแต่นะครับในวันนี้หญิงทิติการนะครับมาอยู่ค่ายอาสยามเด่นดังจากเพลงไม่มีเธอจะบอกรักใครเพลงยอมจำนนฟ้าดินครับเพลงจันทร์แล้วก็ล่าสุดก็คืออัลบั้มชุดอาสงไขของเธอครับมีรางวัลการันตีคุณภาพเสียงดีติดอันดับแล้วก็รวมทั้งมียอดขายซีดีเป็นเบอร์หนึ่งนะครับเป็นหน้าเป็นตาของค่ายอาสยามกันเลยทีเดียวส่วนงานโชว์ไม่ต้องพูดถึงครับมีทุกวันเลยทีเดียวนะครับส่วนนักร้องสาวอีกคนหนึ่งครับที่ผ่านเวทีการประกวดเดียวกันมาในเวทีวัยไทยลูกทุ่งเหมือนกันครับก็คือตั๊กแตนชลดาซุปตาตัวแม่จากค่ายแกรมมี่โกนะครับที่ดังเปรี้ยงปร้างจากเพลงไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้นะครับส่งผลให้ดีกรีความเป็นซุปตาของเธอนั้นเด่นดังทะลุฟ้าครับส่งผลให้มีอัลบั้มต่อมาจนเป็นเศรษฐีนีย่อมๆนะครับมีทั้งงานมีทั้งเงินแล้วก็มีทั้งชื่อเสียงนี่ขนาดเรียกได้ว่าตกรอบมาแท้ๆแต่ว่ากลับโด่งดังมากกว่าคนที่ชนะเลือดด้วยซ้ำไปครับค่ะจากเรื่องราวของนักร้องสาวสองท่านนะคะข่าวต่อไปเราไปอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของนักร้องหนุ่มกันบ้างดีกว่านะคะหนุ่มคนนี้ค่ะห่างหายจากหน้าสื่อไปนานพอสมควรเลยค่ะเรียกว่าแทบจะไม่ได้เห็นหน้าค่าตากันเลยสำหรับพระเอกลิเกหน้าหวานอย่างคุณเอชยามิชัยนะคะเจ้าตัวบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ค่อยสบายค่ะคอเลสเตอรอลสูงความดันสูงและเบาหวานเดินเข้ามาทักทายอย่างสบายใจเฉิบนะคะเจ้าตัวไม่สบายนะคะแต่ว่าโรคเหล่านี้เหมือนสบายๆเข้ามาเลยทีเดียวนะคะเหตุเกิดจากกินอาหารตามใจปากค่ะคุณผู้ชมขาก็เลยทำให้ลำบากกายอร่อยนะคะแต่ว่าโรคถามหาเลยทีเดียวเมื่อก่อนนะทั้งร้องทั้งเต้นนะคะก็รู้สึกแบบพอเป็นโรคนี้แล้วมันเหนื่อยอะเหนื่อยง่ายหายใจไม่ค่อยออกบางครั้งก็แน่นหน้าอกด้วยก็เลยต้องพักยกค่ะแล้วก็มาควบคุมอาหารดูแลสุขภาพเน้นในเรื่องของการทานผักผลไม้แล้วก็ออกกำลังกายควบคู่ด้วยนะคะก็เลยทำให้ช่วงนี้นะคะใครเจอคุณเอชยามิชัยนะคะก็จะเห็นว่าผอมบางลงไปเพราะว่าน้ำหนักตัวหายไปหลายกิโลเลยแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมาคือความกระปี้กระเป๋านะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะก็เรียกได้ว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับของคนในวงการบันเทิงนะครับไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าหรือว่าจะเป็นเบื้องหลังนะก็เรียกว่าต้องทำตัวให้แข็งแรงอยู่เสมอพร้อมที่จะลุยงานหนักๆกันต่อไปได้ครับคราวนี้เป็นข่าวคราวของนักร้องสาวสั้นเสมอหูครับใบเตยอาสยามในช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาก็ถือได้ว่าเธอร้อนแรงที่สุดนะครับในโลกของข่าวครับเพราะว่าออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของประเด็นทางการเมืองด้วยนะครับที่ถือได้ว่าเป็นข่าวอยู่หลายวันทีเดียวแต่ว่าวันนี้ครับรายการข่าวลูกทุ่งของเราไม่ขอนำเสนอข่าวนี้นะครับแต่ว่าเป็นข่าวเรื่องหัวใจของเธอกับดีเจแมนนะครับซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในความสนใจของบรรดาแฟนๆนะครับว่าคู่นี้รักกันจริงหรือว่าเป็นแค่ความสนุกสนานครับโดยล่าสุดนี้นะครับดีเจแมนหลอกทำเซอร์ไพรส์ส่งแหวนเพชรมาประดับนิ้วนางข้างซ้ายเพื่อเป็นการขอแต่งงานเพื่อการันตีว่ารักชัวร์ไม่โมนิ่มนะครับโดยเจ้าตัวแย้มไต่ว่าคุณแม่กับพี่แมนแฟนหนุ่มเนี่ยนะครับได้มีการคุยตกลงกันแล้วว่าจะมีการแต่งงานกันแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถ้ารักกันจริงให้เตรียมเก็บตังค์ไว้เยอะๆนะครับโดยเจ้าตัวเองนะครับคุณใบเตยก็บอกว่ายังไม่อยากรีบครับอยากจะใช้เวลาช่วงประมาณปี2ปีนี้ทำงานก่อนนะครับเพราะว่าตนนั้นเป็นคนของสังคมยังไม่พร้อมครับถ้าเกิดว่าอีกสัก2ปีค่อยกลับมาคิดเรื่องนี้นะครับเรียกว่าช้าๆแต่ว่าชัวร์จริงๆครับ yeah. นอกจากนั้นแล้วนะครับหนังสือพิมพ์ภาพยนตร์บันเทิงนะครับยังได้มีการแต่งกลอนเพื่อเป็นการอวยชัยอวยพรให้กับความรักของทั้งคู่ด้วยนะครับเรามาอ่านกันครับก็บอกว่าเพราะสินสอดใบเตยเลยตระหนกดีเจแมนแน่นอกยกออกไหม
แค่10ล้านคันหูทูถูไถแม่ตั้งไว้ลูกสาวเด้งเก่งทุกทาง อันนี้คือคำกลอนที่หนังสือภาพยนตร์บันเทิงนั้นเขาได้เขียนเอาไว้แล้วก็เลยเอามาอ่านให้ได้ทราบกันในรายการของเรานะครับต้องขอขอบคุณภาพยนตร์บันเทิงด้วยครับพักกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวกลับมาติดตามรายการในช่วงต่อไปครับสวัสดีครับพวกเราทีมช่วยเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับก็ขออวยพรให้กับข่าวลูกทุ่งข่าวเข้มข้นคนลูกทุ่งนะครับก็อยากให้เสนอข่าวสารเกี่ยวกับวงการลูกทุ่งอย่างเข้มข้นนะฮะนะครับก็ขออวยพรให้เจริญยิ่งๆขึ้นไปนะครับผมค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับทาง Spring Nail ครับผมข่าวลูกทุ่งข่าวเข้มข้นคนลูกทุ่งนะฮะสวัสดีครับผมตั๊กอบเชยครับผมโปรเจกต์ชีวิตภาคค่ำครับสหภาพดนตรีครับสวัสดีค่ะหนิงเดียวฮาไทยค่ะจากโปรเจกต์ชีวิตภาคค่ำสหภาพดนตรีค่ะอย่าลืมติดตามรายการข่าวลูกทุ่งนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 14:30 นถึง 15:30 นนะครับทาง Spring News ครับข่าวลูกทุ่งข่าวเข้มข้นคนลูกทุ่งครับผมอย่าลืมติดตามนะครับผมรายการข่าวลูกทุ่งนะฮะขอให้รายการข่าวลูกทุ่งอยู่คู่กับคนไทยนะครับทั่วประเทศตลอดไปและสรรสร้างแต่รายการดีๆแบบนี้ตลอดไปนะครับผมแล้วก็ขอให้มีแฟนเพลงแฟนรายการเยอะๆเลยนะคะฝากพวกเราไว้ด้วยนะครับโปรเจกต์ชีวิตภาคค่ำฝากโปรเจกต์ชีวิตภาคค่ำด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะก้อยย่าอาสยามค่ะอย่าลืมติดตามรายการข่าวลูกทุ่งทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา 14:30 นะคะถึงเวลา 15:30 ค่ะทางช่อง Spring News นะคะข่าวลูกทุ่งข่าวเข้มข้นคนลูกทุ่งนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะแฟนๆที่ติดตามทางช่อง Spring News นะคะอย่าลืมมาติดตามข่าวคราวของคนลูกทุ่งของเรานะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ